เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทุกเรื่องราวของผู้บริโภครับฟังได้ที่นี่ค่ะทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube ของไทย PBS Podcast ด้วยนะคะวันนี้เราติดตามประเด็นเรื่องของการจองรถยนต์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังมีงานมหกรรมรถยนต์นะคะหลายๆงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนี่ยแล้วก็มีผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ไปออกบูธนะคะโชว์รถรุ่นต่างๆซึ่งก็ส่วนมากจะเป็นรุ่นใหม่ๆเป็นที่สนใจของผู้บริโภคนะคะแล้วในงานเนี่ยก็มักจะมีการเปิดให้จองรถยนต์รุ่นนั้นๆการจองเนี่ยก็คือต้องทำสัญญาจองใช่ไหมคะการวางเงินจองการวางเงินดาวนะคะแล้วหลังจากนั้นผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จองรถเนี่ยถึงไปยื่นกู้นะคะยื่นกู้ทางสถาบันการเงินหรือว่า finance กู้ผ่านก็ถือว่าทำสัญญาซื้อขายรถใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากู้ไม่ผ่านนี่แหละส่วนมากเนี่ยนะคะมีปัญหาที่ถูกร้องเรียนมาปัญหาที่เราเคยได้รับการร้องเรียนมาก็คือการที่บริษัทรถยนต์ไม่คืนเงินจองและทีนี้ผู้บริโภคจะทำอย่างไรถึงคืนเงินจองก็คืนไม่เต็มจำนวนแบบเนี้ยนะคะมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยต้องเสียเงินจองตรงนั้นไปก็เลยเป็นที่มาของทางด้านของหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะที่มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2551ซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนะคะว่าจะต้องมีการระบุอะไรบ้างในสัญญาจองและมีกฎเกณฑ์เป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะทางสคบได้ลงไปตรวจนะคะในงาน Motor Expo 2022ที่เมืองทองธานีไปตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาจองในงานนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าผลเป็นอย่างไรนะคะจากผอ.สุภกิจมลิผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะสวัสดีค่ะผอ.สุภกิจค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้เวลากับรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะครับครับผมยินดีครับผมที่ทางสคบลงไปตรวจในงาน Motor Expo 2022ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการไปตรวจเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ผลเป็นอย่างไรบ้างคะครับผมที่สคบเราไปตรวจวันที่1เนี่ยอันเนื่องจากเราเห็นว่าการจัดงานมหกรรมยานยนต์ตรงนี้จะเป็นการนำรถยนต์ใหม่มาให้ผู้พกได้จองซื้อนะครับผมเราก็เลยต้องเข้าไปตรวจเพราะว่าการจองรถยนต์ที่มีการจองนี่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามประกาศคำการว่าด้วยสัญญานะครับผมเราก็เลยต้องไปตรวจดูว่ามีการดำเนินการจัดทำใบจองเป็นไปตามประกาศของสคบไหมแต่ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปตรวจเนี่ยเมื่อวันที่28เนี่ยเราก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจนะที่มาจัดบูธในงานเนี่ยซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนว่าประกาศสคบเนี่ยมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะและเขาต้องปฏิบัติอย่างไรในเบื้องต้นเราก็แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ในวันที่1เนี่ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านอนุชานาคสายเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็ท่านเลขาสคบพร้อมผู้บริหารเนี่ยก็ได้ลงไปตรวจเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจว่าสคบเราได้ดูแลผู้บริโภคในส่วนนี้ในตามอำนาจหน้าที่ของเราครับผมค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการที่ทั้งมาร่วมประชุมแล้วก็ในงานนี่มีการจัดทำเรื่องของใบจองให้เป็นไปตามประกาศของสคบไหมคะครับในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบก็บางแห่งเราก็สุ่มตรวจก็ตัวไปประกาศไปตัวสัญญาจองนี่ก็เป็นไปตามประกาศของเรานะครับผมแต่ทั้งนี้การที่จะเป็นไปตามประกาศหรือไม่มันก็อยู่ที่เวลาไปจองนะใช่เขามีการลงข้อมูลครบถ้วนตามประกาศหรือเปล่าเพราะตัวที่เราตรวจนี่จะเป็นแบบฟอร์มเฉยๆแบบฟอร์มมาถูกต้องว่าต้องมีข้อความอย่างไรบ้างเนี่ยต้องมียี่ห้อรถรุ่นปีผลิตวันส่งมอบเงินมัดจำเงินจองเนี่ยเท่าไหร่นะและที่สำคัญประกาศสัญญาจองเนี่ยต้องเป็นข้อความภาษาไทยถ้ามีภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมีวงเล็บภาษาไทยต่อท้ายด้วยครับผมยังไงก็ต้องมีภาษาไทยกำกับนะคะใช่ครับผมค่ะแล้วในงานไม่ทราบว่าพอจะมีผู้บริโภคที่ได้ไปทำสัญญาจองจริงๆแล้วทางสคบได้ลงไปตรวจไหมคะว่าในการกรอกข้อมูลสัญญาจองนี่เป็นไปตามที่สคบประกาศไหมคะ
ในเบื้องต้นนี่ที่เราไปตรวจเนี่ยยังไม่พบว่ามีการจองนะเพราะว่าลดออกค่ายค่อนข้างเยอะผู้บริโภคอาจจะต้องตัดสินใจเลือกหลายๆค่ายหน่อยครับอาจใช้ระยะเวลาค่ะก็เลยยังไม่มีใครที่กรอกสัญญาจองแล้วก็สคบได้ไปดูนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเคยหลายๆครั้งเหมือนกันที่ได้รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับการจองรถยนต์เช่นจองรถยนต์ไปแล้วกู้ไฟแนนซ์ไม่ผ่านแต่ว่าบริษัทรถยนต์ไม่คืนเงินจองให้เต็มจำนวนอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยสคบยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้ไหมคะก็ระยะหลังจากที่เราเวลาจัดงานเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำความเข้าใจผู้ประกอบธุรกิจปัญหาตรงนี้ก็ลดน้อยลงนะครับผมและอีกอย่างในตัวประกาศควบคุมสัญญาเนี่ยเรากำหนดไว้เลยว่าเนี่ยในเนี่ยต้องมีข้อความเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเมื่อไม่สามารถขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านเนี่ยต้องได้รับเงินคืนทั้งหมดตามสัญญาจองแต่ในเงื่อนไขต้องบอกต้องผู้ขายนี่ต้องรับรู้นะว่าผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อโดยขอสินเชื่อไปขอสินเชื่อในตรงนี้ต้องมีการแจ้งให้ผู้ขายรับทราบก่อนครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะผอ.สุภกิจจะซื้อรถยนต์1คันเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันที่ซื้อเงินสดเนาะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยน่าจะ 95% ที่ซื้อแบบว่าต้องไปขอกู้กับไฟแนนซ์หรือว่าบริษัทสินเชื่อใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะหลังจากที่มีประกาศเกี่ยวกับให้ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วปัญหาเรื่องการคืนเงินจองถ้ากู้ไม่ผ่านนี่จะลดลงน้อยลงไปเรื่อยๆไหมคะก็คงจะน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็มีประการประชาสัมพันธ์ตลอดตรงนี้และฝั่งผู้พบก็รับรู้ในตรงนี้แล้วครับผมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปจองรถยนต์แล้วมันต้องผ่านหลายๆบริษัทเนี่ยแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะมันจะแก้ยังไงคะมีปัญหาตรงนี้ปุ๊บก็สามารถร้องมาที่สคบได้นะครับผมสคบก็จะเชิญผู้ก่อธุรกิจเนี่ยมาเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะให้เงินคืนจองเพราะว่าตามประกาศเรากำหนดไว้คุณต้องคืนหากคุณไม่คืนเนี่ยสคบก็อาจจะเป็นผู้ที่ฟ้องคดีแทนผู้โพกได้ครับอ๋อค่ะแล้วนอกนั้นปัญหาอื่นๆอย่างเช่นส่งรถล่าช้าส่งมอบรถล่าช้าหรือว่าส่งมอบรถไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาจองแบบนี้พอจะมีไหมคะก็ยังมีอยู่ครับส่วนใหญ่ก็ส่งมอบล่าช้าหรือไม่ทันตามกำหนดที่ระบุไว้ในใบจองแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ไม่เข้ามาตรงนี้ก็เนื่องจากว่าผู้โพกส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าตรงนี้จองแล้วรถปริมาณมากนี่ส่งไม่ทันแต่ก็ยอมรับได้อย่างนั้นเหรอคะพูดคุยกันก่อนนะแต่ทางนู้นแล้วก็จริงๆแล้วถ้าหากกรณีที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจองเนี่ยทางผู้ขายส่วนใหญ่เขาก็จะประสานกับทางผู้ซื้อนะผู้บริโภคเนี่ยว่าขอเลื่อนไปตรงนี้นะขอเวลาส่งมอบไปสักระยะเวลานึงแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาเนี่ยต้องเอาใบจองไปเปลี่ยนแปลงและให้ลงลายมือชื่อกำกับเรื่อยเนี่ยนะครับจะได้เป็นหลักฐานหากว่ามีการบิดพิ้วอะไรจะได้ดำเนินสามารถฟ้องคดีได้ครับอ๋อหมายความว่าไม่ใช่ผู้ขายโทรมาหาผู้ซื้อว่าขอเลื่อนส่งมอบรถจากเดือนธันวาไปเดือนมกราด้วยทางวาจานี่บางทีผู้บริโภคก็อาจจะไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นจะต้องลงรายละเอียดในใบจองใหม่แล้วก็เซ็นรับทราบทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะผอ.ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าการฟ้องคดีเนี่ยเขาต้องยึดเอกสารเป็นหลักครับผมค่ะแล้วกรณีที่ล่าช้ามากๆส่งมอบรถล่าช้ามากๆแบบนี้ผู้บริโภคหรือผู้จองรถนี่สามารถเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะสิ่งอื่นใดที่สามารถที่จะชดเชยความเสียหายได้นะคะตามประกาศเราก็ต้องคืนเงินจองครับในส่วนที่จะเรียกร้องความเสียหายก็ต้องดูว่าความผิดเป็นของฝ่ายใดนะถ้าหากฝ่ายผู้ก่อธุรกิจเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยของเขาในการฟ้องคดีต่อศาลศาลก็จะใช้ดุลพินิจว่าตรงนี้โอเคที่มันไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าไม่ได้เพราะผู้ประกอบธุรกิจอย่างนี้เห็นว่าตอนจองราคาเท่านี้1ล้านเนี่ยแต่มาระยะหนึ่งราคาลดขยับขึ้นแต่ไม่ส่งมอบให้อย่างนี้ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในส่วนต่างตรงจุดนั้นได้ในราคาที่ลดที่ขยับขึ้นครับผมอ๋อค่ะมันมีแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่จริงเป็นหลักด้วยครับผมเหรอคะตอนไปจองรถราคา1ล้านแต่ปรากฏว่าถัดมาอีก1เดือนเอ้าราคารถขยับไปเป็น1ล้าน1แสนบาทใช่ๆก็มีบางรายที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ฮะพอพฤติกรรมแบบนี้เราก็มาไกล่เกลี่ยให้เขาส่วนใหญ่ก็ยินยอมส่งมอบตามสัญญาครับผมอันนี้อย่าไปยอมใช่ไหมคะอย่าไปยอมครับเพราะว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดครับผมอ๋อค่ะต้องยึดตามระบุในสัญญาเลยนะคะใช่ๆครับผม1ล้านก็ต้อง1ล้านห้ามไปขึ้นกับเราภายหลังส่งมอบสีแดงเลือดหมูก็ต้องสีแดงเลือดหมูใช่ไหมคะหลักของสัญญาการจะเปลี่ยนแปลงสัญญาต้องด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายครับผมแต่บางทีค่ะการเจรจาสมมติว่า
ผู้ขายชอบมาเจรจากับผู้ซื้อเองแล้วก็เหมือนแบบเร่งเจรจาเร็วๆเพื่อให้ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผอ.สุภกิจจะมีวิธีแนะนำผู้บริโภคให้ตั้งรับยังไงได้บ้างคะก็อย่างที่บอกครับการเจรจาระหว่างคู่กรณีมันเป็นด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายนะถ้าผู้บริโภคเห็นว่าตรงนี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบเราก็ไม่รับข้อเสนอตรงนั้นได้แต่ส่วนใหญ่เขาหากว่าผู้ก่อผิดเขาเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเขาก็จะมีออปชันเพิ่มเติมอาจจะมีโปรโมชั่นตรงนั้นให้ตรงนี้ให้นะเพื่อให้เรารับลดเราก็ต้องมองดูว่าตรงนั้นโอเคเราได้รับประโยชน์สมความประสงค์เราไหมนะถ้าเราพึงพอใจตรงนี้เราก็สามารถยอมรับตรงนั้นได้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเราแล้วเราไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในส่วนที่ขาดตรงนี้ได้ครับผมค่ะยังไงก็ต้องดูในสัญญาให้ท่วนทีต้องยึดตามตัวอักษรในสัญญาเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีการเจรจากันภายหลังก็อาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มแล้วก็ต้องดูให้ท่วนทียอมรับทั้งสองฝ่ายบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะผอ.ครับผมค่ะแล้วเคยเกิดกรณีไหมคะที่ว่าจองรถแล้วรับรถมาแล้วแต่ว่าใช้ได้ไม่กี่วันมันเกิดปัญหาทั้งที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็จะขอคืนรถหรือว่าขอเปลี่ยนคันอย่างเงี้ยค่ะผอ.ถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงดีคะจริงๆถ้าเรารับรถมาแล้วแล้วรถมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องดูข้อที่จริงว่าปัญหามันมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าปกติซื้อรถนี่เขาก็จะต้องมีวารันตีมีการประกันว่ารับประกันเท่าไหร่นะ100,000โล3ปี5ปีก็แล้วแต่บางค่ายนะครับก็ต้องยึดตรงนั้นแต่กรณีที่จะเปลี่ยนรถนี่สคบที่เรามีการไกล่เกลี่ยแล้วก็มีอนุกรรมพิจารณานี่ก็ต้องเป็นลักษณะที่ไอ้ความสรุปบกพร่องนั่นแหละมันเป็นอันตรายในการขับขี่เช่นเบรกไม่อยู่อะไรเงี้ยหักพวงมาลัยหักซ้ายไม่เป็นไปตามซ้ายจุดที่เป็นอันตรายอย่างนี้เราก็มีการฟ้องบังคับให้เปลี่ยนถ้าไม่ยอมเปลี่ยนให้นะแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆมีอะไรรถขีดข่วนเล็กน้อยหรืออะไรตรงเนี้ยที่เราสามารถไกล่เกลี่ยกันได้โอเคมันชำรุดบกพร่องเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้เนี่ยตรงนี้ต้องให้เจ้าของรถนี่เขาต้องมาดำเนินการแก้ไขให้ก่อนครับผมค่ะอันนี้ก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงก็ต้องว่าไปตามแต่ละรายแต่ละเคสครับผมและทีนี้ในเรื่องรายละเอียดของสัญญาการจองรถเนี่ยค่ะจริงๆต้องระบุเรื่องของเงื่อนไขเวลาให้ชัดเจนด้วยไหมคะว่ารับมอบรถเมื่อไรถ้ามันเสียหรือว่าตรวจสอบพบว่ามันชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตส่งคืนได้เมื่อไหร่ต้องระบุชัดเจนไหมคะตรงนั้นไม่ระบุครับเพราะว่ามันอยู่ในการรับประกันของรถนั้นอยู่แล้วจะระบุแค่ว่ารถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ปีผลิตนี้สีนี้รายการตกแต่งมีอะไรมั่งราคากำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์นี่คือหลักๆที่กำหนดให้ต้องมีครับผมค่ะแล้วเรื่องป้ายทะเบียนล่ะคะป้ายทะเบียนนี่จริงๆแล้วมันก็หลักปฏิบัติมันก็ผู้ขายเขาก็มีหน้าที่ที่จะจัดทำป้ายทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อนะโดยผู้ซื้ออาจจะต้องออกค่าธรรมเนียมในการตรงนั้นตามกฎหมายว่าไปตามพรบขนส่งครับผมค่ะแล้วสคบได้ดูเรื่องของป้ายทะเบียนที่ระยะหลังมีปัญหาว่าป้ายแดงที่บริษัทรถยนต์ออกให้หรือไฟแนนซ์จัดให้เนี่ยบางทีคือมันเป็นป้ายปลอมอย่างนี้ด้วยไหมคะจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพรบขนส่งนะแท้รถที่ยังไม่จดทะเบียนเนี่ยเขาก็ให้ใช้ป้ายแดงเป็นป้ายแดงนี่คือการเป็นใช้ชั่วคราวแล้วก็ใช้เพื่อการซื้อขายนะครับแต่หลักทั่วไปที่การที่เขาจะใช้ป้ายแดงเขาต้องมีทะเบียนคุมนะมีกำหนดว่าใครเป็นผู้ขับขี่เนี่ยซื้อมาเมื่อไหร่เนี่ยระยะเวลาที่ใช้อะไรเนี่ยเขาต้องมีรายละเอียดต้องมีทะเบียนคุมครับถ้าป้ายแดงแบบที่ไม่มีทะเบียนคุมให้เซ็นรับตรงเนี้ยก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นป้ายทะเบียนปลอมเพราะไม่มีหลักฐานการเพราะว่าขนส่งเขากำหนดเลยการที่ใช้ป้ายแดงนี่คุณก็ต้องมีระบุทะเบียนคุมด้วยว่าใครเป็นคนใช้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรรายละเอียดตรงนั้นมีครับอ๋อคือป้ายทะเบียนป้ายแดงที่จะได้นี่ต้องถูกระบุในสัญญาจองรถยนต์ด้วยไหมคะผอ.ไม่ระบุในสัญญาครับผมเพราะมันนอกเหนือเป็นหลักปฏิบัติตามพรบขนส่งอ่ะการใช้ป้ายแดงเขาต้องมีทะเบียนคุมครับผมอ๋อคนละพรบคนละกฎหมายกันนะคะเป็นกฎหมายที่เขาบังคับไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับผมผอ.ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าไทย PBS เคยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการทำป้ายทะเบียนปลอมคือถ้าสมมติว่าไปจองรถตามสัญญาจองเนี้ยแล้วสุดท้ายปรากฏว่าตรวจพบว่าป้ายทะเบียนที่เขาให้เนี่ยเป็นป้ายทะเบียนป้ายแดงปลอมแบบนี้คือสัญญาจองเป็นโมฆะไหมคะไม่เกี่ยวครับส่วนป้ายทะเบียนนั้นเป็นหลักการปฏิบัติที่เนี่ยถ้าไม่ถูกต้องมันก็เขาต้องมีความผิดตาม
กฎหมายอาญานะครับต้องดูว่าอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับผมใครปลอมคนนั้นก็ต้องมีความผิดตรงนั้นครับค่ะในส่วนของสัญญาการจองรถนี่ก็คือเรื่องของการจองอย่างเดียวการจ่ายเงินมัดจำวางเงินดาวอะไรอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมคะครับผมครับเรื่องของการรับรถเป็นหลักๆค่ะก็จะได้เป็นข้อเตือนใจผู้บริโภคที่คิดจะซื้อรถนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามหรือไปจองรถที่ศูนย์รถยนต์ก็ต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยผอ.สุภกิจค้าท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับการทำสัญญาจองรถยนต์บ้างคะครับในการทำสัญญาจองนี่ผู้บริโภคต้องดูในรายละเอียดในสัญญาให้ชัดเจนนะครับและต้องให้เขากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อความในสัญญานะครับผมและที่สำคัญเนี่ยสัญญารายละเอียดตรงนี้ต้องมีข้อความภาษาไทยนะครับผมถ้ามีภาษาอังกฤษก็ต้องมีภาษาไทยกำกับครับผมเวลาจองเสร็จก็ต้องมีรายชื่อของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมจะได้เป็นหลักฐานว่าการจองครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมผู้ซื้อก็คือตัวเราแล้วก็ผู้ขายก็คือบริษัทรถยนต์หรือศูนย์รถยนต์ต้องบอกสาขาอะไรให้ชัดเจนไหมคะใช่ครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าหลักฐานการจองนี่ใบจองนี่ก็ต้องดูก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นใบจองของบริษัทหรือว่าห้างของที่ผู้จำหน่ายรถนะต้องระบุให้ชัดเจนมีชื่อที่อยู่ถูกต้องครับผมต้องระบุตัวเซลล์หรือพนักงานขายของบริษัทรถยนต์ไหมว่าเราได้จองกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าไอ้ตรงนี้เวลาไปจองเนี่ยบางทีส่วนใหญ่ก็จะจองกับเซลล์ซึ่งเซลเราก็ต้องดูว่าเซลล์เขาแนะนำในนามบริษัทอยู่แล้วแต่กรณีที่ลงรายมือชื่อไม่ชัดเจนเนี่ยควรจะให้เขาเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนจะได้ตรวจสอบได้ว่าคนนี้ชื่อนี้เพราะบางทีเขียนเซ็นไปติ๊กมันไม่รู้ว่าใครใช่ต้องละเอียดตรงนั้นหน่อยครับเสียเวลาหน่อยก็โอเคเพื่อความรอบคอบครับผมเพราะบางทีเวลาไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างเงี้ยค่ะผอ.สุภกิจคนมันก็จะเยอะใช่ไหมคะและเวลาเราสนใจรถรุ่นไหนเนี่ยบางทีคือพนักงานเนี่ยเขาก็จะมาให้รายละเอียดเราอ่ะเรียกว่ามารุมล้อมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกค้าคนอื่นเข้ามาก็อาจจะแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าต่างคนต่างเร่งทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผอ.ก็เลยอาจจะไม่ได้ดูละเอียดเกี่ยวกับตัวสัญญาจองรถก็อาจจะพลาดในบางจุดไปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ควรจะระบุชื่อพนักงานขายด้วยก็จะดีไม่น้อยเนาะว่าเราได้ติดต่อกับคนนี้อย่างเงี้ยเนาะครับผมแล้วการชำระเงินตามสัญญาจองล่ะคะควรจะเป็นแบบไหนดีสัญญาจองนี่ปกติเนี่ยถ้าเขารับเป็นเงินสดเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานการรับเงินนะเขาก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ก็ต้องนนแล้วแต่วิธีการเขาว่าถ้าเขาบอกให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารอะไรก็ต้องดูถ้าเป็นผ่านบัญชีธนาคารต้องดูว่าบัญชีธนาคารอะไรเนี่ยต้องเป็นในนามของบริษัทนะผู้จองเพราะเคยมีปัญหาเรื่องร้องเรียนอะไรไปใส่โอนไปเข้าบัญชีเซลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต่อมาภายหลังมีปัญหาอ้างว่าไม่ใช่เซลของบริษัทมั่งเพราะฉะนั้นหลักฐานอะไรต่างๆการโอนเงินต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการโอนเงินเนี่ยต้องในนามบริษัทเจ้าของรถเท่านั้นครับผมค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะสำคัญเลยครับผมถ้าเกิดโอนหรือว่าชำระเงินด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ทางบริษัทรถยนต์ก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้เราใช่ครับผมครับก็อย่าลืมขอใบเสร็จขอใบเสร็จทุกครั้งด้วยครับเป็นหลักฐานว่าเราได้ชำระเงินจริงแล้วตรงนี้ค่ะได้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ได้จองรถกันบ่อยๆนะคะผอ.สุภกิจใช่ไหมคะในชีวิตหนึ่งจะจองย้ำเลยเนี่ยต้องพยายามอย่าโอนเข้าบัญชีบุคคลโดยตรงเลยครับต้องในนามบริษัทนะครับผมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ายรถต่างๆเนี่ยเขาก็จะในนามนิติบุคคลเป็นบริษัทอยู่แล้วอย่าไปหลงเชื่อเซลแล้วว่าต้องในโอนเข้าผ่านเซลนะเดี๋ยวจะไปโอนเข้าบริษัททีหลังตรงนี้มันก็จะมีปัญหายุ่งยากตามมาภายหลังอีกครับอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะผอ.ครับผมไม่อย่างนั้นคือบางทีบางคนอาจจะบอกว่ามีคำโฆษณาว่าอุ้ยจองในงานนี้ได้ส่วนลดใช่ไหมคะรีบจองนะได้ส่วนลดแล้วก็อาจจะเผลอเรอไปใจเร็วไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลืมตรวจสอบนะพอเงินไม่เข้าบริษัทเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าตรงบริษัทนี้ไม่ได้จองกับบริษัทครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้นก็เป็นได้แล้วก็ต้องฟ้องร้องกันทีหลังนะคะครับผมได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจองรถยนต์นะคะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมขออนุญาตสอบถามไปภายหลังนะคะได้ครับผมยินดีครับผมต้องขอบพระคุณค่ะผอ.สุภกิจมลินะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.มากๆค่ะที่ให้เกียรติตอบคำถามในรายการแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจองรถยนต์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะเราก็จะมาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะ
คยได้ยินเรื่องของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไหมคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยมีติดบ้านไว้เพราะว่ามันจะช่วยทำความสะอาดบ้านโดยที่เราไม่ต้องจับไม้กวาดมากวาดบ้านใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะกลมๆบ้างเหลี่ยมๆบ้างนะคะแล้วพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปตามพื้นภายในบ้านเพื่อดูดฝุ่นบริเวณต่างๆใช่ไหมคะหลายคนที่เคยใช้นะคะก็บอกว่ามันช่วยทุ่นแรงได้แต่เท่าที่ดิฉันเคยสอบถามเพื่อนบางคนก็บอกว่ามันก็ทำได้แหละแต่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าลักษณะของบ้านหรือว่าพื้นผิวของแต่ละบ้านนั้นเนี่ยมีความสกปรกมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมคะหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่เคยมีราคาที่ค่อนข้างแพงเลยแหละแล้วก็ตัวเลือกไม่มีมากนักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตหลายเจ้าก็ผลิตออกมานะคะมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากขึ้นมีการพัฒนาลักษณะฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงราคาก็ถูกลงด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยแต่คำถามที่หลายคนคาใจก็คือว่าอุปกรณ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นหรือดูดฝุ่นเนี่ยน่าซื้อไหมนะคะมันตอบโจทย์สำหรับการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะคะมีการเปิดเผยนะคะผลการทดสอบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของหน่วยงานด้านการบริโภคค่ะสมาชิกขององค์กรทดสอบระหว่างประเทศหรือ International Consumer Research and Testing นะคะได้ร่วมกันส่งตัวอย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้ารับการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะชื่อห้องปฏิบัติการก็คือ CTTN เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2564จนถึงพฤษภาคม2565นะคะโดยการทดสอบแบ่งเป็น5ด้านซึ่งแต่ละด้านมีสัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันเขาทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพการทำความสะอาดซึ่งจะต้องทำความสะอาดได้ร้อยละ40โดยวัดจากความสามารถในการกำจัดฝุ่นเศษขนมปังเส้นใยทั้งบนพื้นพรมแล้วก็พื้นกระเบื้องวัดเรื่องของความสะดวกในการใช้งานร้อยละ22วัดการเคลื่อนไหวในห้องนั่งเล่นที่มีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นมีโซฟามีม่านมีแจกันมีสายไฟอันนี้ให้คะแนนร้อยละ20นะคะวัดเสียงรบกวนจากเครื่องขณะใช้งานร้อยละ12แล้วก็วัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ6ค่ะพอเขาสุ่มหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในท้องตลาดมาทดสอบเนี่ยนะคะแต่เขาก็มีการระบุเพิ่มเติมว่าด้วยเนื้อที่อันจำกัดจึงเลือกรุ่นที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในกลุ่มออกมาเป็น20ตัวเลือกเพื่อนำเสนอนะคะมีราคาตั้งแต่ 7,000 บาทถึง 43,000 บาทแล้วเขาก็ให้รายละเอียดการระบุถึงการทดสอบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นแล้วก็ยี่ห้อต่างๆออกมานะคะมีประมาณ20ยี่ห้อค่ะอันนี้ก็ลองไปหาอ่านได้เพิ่มเติมในนิตยสารฉลาดซื้อนะครับมีให้อ่านทางออนไลน์ด้วยหลักๆนะคะเท่าที่ดิฉันได้ดูจากรูปภาพแล้วก็รายละเอียดการทดสอบเนี่ยอย่างเช่นยี่ห้อที่1ราคา 6,700 บาทขนาดของมันก็ประมาณ 34x9.3 เซนติเมตรนะคะเขาให้คะแนนเป็นดาวค่ะคะแนนเต็มคือ5ดาวยี่ห้อที่1เนี่ยเขาให้ความสะอาดพื้น3ดาวใช้งานง่าย3ดาวความคล่องแคล่ว4ดาวการทำงานเงียบ4ดาวประหยัดไฟ3ดาวใช้เวลาชาร์จพลังงาน97นาทีทำงานได้82นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะมีราคา 5,000 บาท 23,000 บาทมีราคา 42,900 บาทด้วยนะแต่ว่าต้องไปดูผลทดสอบเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนว่าจะสามารถเลือกซื้อได้ราคาขนาดไหนแล้วพอใจในประสิทธิภาพแบบไหนนะคะแต่ว่าโดยรวมค่ะในการทดสอบครั้งนี้เขาระบุบอกว่าเรียนรู้จากผลการทดสอบครั้งนี้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่วางตลาดในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมนักและรุ่นที่ได้คะแนนมากที่สุดในการทดสอบครั้งนี้ก็ได้ไปเพียง57คะแนนถ้าเทียบกับครั้งก่อนตัวท็อปได้ไปถึง63คะแนนด้วยกันที่น่าสังเกตคือราคาที่แพงกว่าอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่าเสมอไปถึงอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการพื้นสะอาดโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงมากนักเนี่ยถ้าต้องการจะซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็ต้องไปหารายละเอียดการทดสอบประสิทธิภาพไว้ก่อนก็จะได้เป็นข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อในรุ่นแล้วก็ยี่ห้อต่างๆ
ประเด็นเรื่องของการโดยสารเครื่องบินบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงเกิดปัญหาอยู่เนืองๆ นะคะล่าสุดนี้มีรายงานข่าวแล้วก็มีภาพข่าวเกี่ยวกับความวุ่นวายที่สนามบินภูเก็ตที่ผู้โดยสารโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าถูกลอยแพกว่า300คนเพราะในเที่ยวบินนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นเครื่องเกินมา1คนที่ไม่มีที่นั่งของสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ซึ่งต้องบินวนมาเคลียร์แล้วก็ยกเลิกไฟล์บินนั้นในที่สุดนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่2ธันวาคม2565ค่ะเพจ Facebook ของหมอแลบแพนด้านะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีคนส่งข้อมูลมาเพียบเลยที่สนามบินภูเก็ตมีเหตุวุ่นวายผู้โดยสารถูกลอยแพ300กว่าคนทั้งที่เครื่องกำลังจะขึ้นอยู่แล้วยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเพราะผู้โดยสารเดือดร้อนมากขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ก็มีผู้เข้าไปสอบถามแสดงความคิดเห็นกันมากเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสายการบินไหนนะคะแล้วก็มีรายงานตามมาค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากไฟล์บิน VZ2305 ของสายการบินไทยเวียดเจ็ตซึ่งกำหนดจะเดินทางจากสนามบินภูเก็ตเวลา 20:25 นไปกรุงเทพมหานครแต่หลังจากบินขึ้นจากรันเวย์แล้วได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้โดยสารเกิน1คนกัปตันจึงประสานไปยังหอควบคุมการบินเพื่อนำเครื่องบินวนกลับมายังสนามบินภูเก็ตอีกครั้งเพื่อเคลียร์จำนวนผู้โดยสารเกินและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวโดยจัดเที่ยวบินใหม่ให้กับผู้โดยสารในเช้าของวันที่2ธันวาคมซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารล้นเที่ยวบินบริเวณตม.สนามบินภูเก็ตมาแล้วบริเวณตม.สนามบินสุวรรณภูมิมาแล้วนะคะกระทั่งกระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งแก้ปัญหาทันทีโดยผู้โดยสารใช้เวลารอคิวเพื่อตรวจหนังสือเดินทางเฉลี่ย15นาทีต่อคนแล้วก็ใช้เวลาหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง1นาทีต่อคนสามารถรองรับผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 3,000 คนในเวลา20นาทีเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นหรือว่าฤดูกาลการเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็จะมีผู้โดยสารต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวในไทยกันเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้ยังไงที่ตอนเครื่องจะขึ้นเนี่ยแอร์โฮสเตสหรือเจ้าหน้าที่สายการบินไม่ได้เช็คว่าผู้โดยสารยังไม่มีที่นั่งเพราะว่าจากที่ดิฉันเคยโดยสารเครื่องบินมาก็ไม่มีปัญหานี้นะไม่เคยเจอตามภาพที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือผู้โดยสารชายยืน1คนนะคะแล้วก็สายการบินโดยกัปตันเครื่องบินก็คือวนมาเพื่อเช็คจำนวนผู้โดยสารที่สนามบินภูเก็ตสุดท้ายคือผู้โดยสารทั้งลำไม่สามารถเดินทางได้ก็ล่าช้าไปอีกก็ต้องมีการชดเชยเยียวยาผู้โดยสารทั้งจัดที่พักจัดอาหารแล้วก็จัดไฟล์บินถัดไปให้แต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยนะคะเราในฐานะผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินก็คือผู้บริโภคก็สามารถที่จะร้องเรียนถ้าจะให้ชัวร์แน่ๆเลยก็คือทำเป็นลายลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดของการที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือถึงกรมการบินพลเรือนเพื่อขอให้ชดเชยเยียวยาทั้งเรื่องของค่าเสียเวลาค่าเสียหายอื่นๆซึ่งบางคนที่เดินทางด้วยสายการบินเนี่ยเขาฟิกเวลาไว้แล้วว่าเขาจะต้องไปถึงที่นี่กี่โมงนะคะลงเครื่องกี่โมงขึ้นเครื่องกี่โมงเพื่อให้ทันในการทำภารกิจถ้าเป็นการยกเลิกไฟล์บินเพราะว่าผู้โดยสารเกินจำนวนเที่ยวบินเนี่ยมันเป็นความผิดของสายการบินไหมคะอันนี้ไม่ทราบคุณผู้ฟังคิดเหมือนดิฉันไหมมันเป็นความผิดของผู้โดยสารไหมไม่ใช่มันเป็นความผิดของการบริหารจัดการของสายการบินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้คำตอบให้ได้แล้วก็ต้องพยายามในการแก้ไขปัญหาไม่ให้กระทบผู้โดยสารสายการบินนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมาที่ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังข่าวนี้เป็นข่าวไม่ดีสำหรับผู้บริโภคเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบกินหมูกระทะจากที่กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรีไปบุกตรวจสอบแหล่งลักลอบผลิตวัตถุดิบชิ้นเนื้อสัตว์แช่ในถังน้ำผสมฟอร์มาลีนรายใหญ่ค่ะร้านนี้เนี่ยจะส่งขายผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบชิ้นเนื้อให้กับร้านหมูกระทะและร้านอาหารอีสานกว่า66แห่งในพื้นที่ใกล้เคียงปริมาณน้ำหนักที่จับได้นะคะรวมกว่า 25,000 กิโลกรัมมูลค่า5ล้านบาททีเดียวค่ะซึ่งเจ้าของก็ยังไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของชิ้นเนื้อแล้วก็เครื่องในสัตว์ได้จึงไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อระบาดสัตว์ร้ายแรงเช่นเชื้อแอฟริกาอหิวาในสุกรและโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นต้นนะคะนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายสัตวแพทย์ชุติพลมงคลรัตน์ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์เมื่อ1ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะว่านายสัตวแพทย์จิรพัฒน์อินสุขหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการผลิตแปรรูปวัตถุดิบเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์รายใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเนื่องจากว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบผลิตเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเกรงว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระบาดสัตว์ร้ายแรงค่ะซึ่งผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยไม่มีการขออนุญาตผลิตอาหารไม่มีเอกสารใบอนุญาตค้าซากสัตว์หรือใบร.10ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์หรือใบร.3และไม่มีเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือใบร.น.ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดพุทธศักราช2558นะคะแถมยังผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2559อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีการผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องในโคชิ้นส่วนเครื่องในสุกรมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตก็ประกอบไปด้วยฟอร์มาลีนโซดาไฟและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตกใจมากนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มักจะไปกินร้านหมูกระทะบ่อยๆตอนนี้ก็อาจจะต้องตุ้มๆต่ำๆว่าตัวเองจะได้เผลอกินหรือว่าร้านหมูกระทะร้านไหนร้านอาหารอีสานร้านไหนรับซื้อชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบเนื้อสัตว์จากโรงผลิตตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้หรือเปล่านะคะแต่เจ้าของร้านหมูกระทะหรือว่าอาหารอีสานน่าจะรู้ดีว่ารับมาจากที่ไหนนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะได้ทำการยึดอายัดของกลางเป็นชิ้นส่วนเนื้อและเครื่องในสุกรและโคที่อยู่ในสถานประกอบการและในตู้แช่เย็นคอนเทนเนอร์กว่า 25,000 กิโลกรัมนอกจากนี้ก็ยังได้ยึดอายัดของกลางสารเคมีแล้วก็แกลลอนบรรจุสารฟอร์มาลีนขนาด25ลิตรจำนวนกว่า50แกลลอนรวมถึงได้ยึดใบเสร็จกว่า 2,300 ใบที่มีหลักฐานการขายให้กับลูกค้าร้านหมูกระทะและร้านอาหารอีสาน66รายค่ะและในส่วนของชิ้นส่วนสบายนางชิ้นที่เป็นยุยๆขาวๆนะคะที่ผลิตแปรรูปนั้นเนี่ยแช่อยู่ในถังน้ำผสมสารฟอร์มาลีนค่ะคุณผู้ฟังพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งอายัดไว้ทั้งหมดและเก็บตัวอย่างเนื้อและเครื่องในสัตว์นำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์เพื่อตรวจหาเชื้อโรคปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและตรวจหาสารเคมีตกค้างก็คือสารฟอร์มาลีนนะคะโดยได้ให้เจ้าของกิจการห้ามโยกย้ายถ่ายเทของกลางที่อายัดไว้และให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงภายใน15วันหากไม่สามารถนำไปแสดงได้พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายด้วยการฝังหรือเผาและดำเนินคดีถึงที่สุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศค่ะขยายผลตรวจสอบสถานประกอบกิจการในลักษณะนี้และถ้าหากพบกระทำผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดประชาชนที่อาจจะไปใช้บริการร้านหมูกระทะเคยสังเกตไหมคะว่าหมูหรือว่าเนื้อหรือว่าเครื่องในที่เราสั่งเพื่อกินหมูกระทะปิ้งย่างให้อร่อยๆเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติไหมเช่นกลิ่นฉุนผิดปกติหรือทำไมเนื้อมันซอสสดผิดปกติกินแล้วมีอาการอะไรตามมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจอร้านหมูกระทะหรือว่าเนื้อที่จำหน่ายแหล่งไหนมีความผิดปกตินะคะกลิ่นฉุนกลิ่นไม่ใช่เนื้อเห็นขายทั้งวันโดยไม่แช่ตู้เย็นเลยเนี่ยแต่ว่ายังสดอยู่นะคะแจ้งเบาะแสให้ปศุสัตว์ในพื้นที่ไปตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันนะคะ DLD 4.0 เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ค่ะ DLD
เลข 4.0 นะคะหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนกรมปศุสัตว์ค่ะหมายเลข063-225-6888 063-225-6888ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจากข่าวการจับกุมแหล่งผลิตแปรรูปวัตถุดิบเนื้อสัตว์ทั้งเนื้อหมูเครื่องในแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยนะคะที่มีการลักลอบแช่ในสารฟอร์มาลีนโซดาไฟและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งนับว่าเป็นสารอันตรายมากๆถ้าเกิดว่ามันตกค้างในอาหารกินเข้าไปเนี่ยคนกินนั่นแหละค่ะจะได้รับผลกระทบนะคะความอันตรายของสารฟอร์มาลีนหรือสารที่ใช้ดองศพนั่นแหละคุณผู้ฟังเพื่อรักษาไม่ให้เน่าเปื่อยนะคะซึ่งจากบรรจุภัณฑ์สารฟอร์มาลีนที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไปตรวจที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้เนี่ยมันมีอันตรายมากๆนะคะคุณผู้ฟังฟอร์มาลีนเป็นสารอันตรายอาจก่อให้เกิดมะเร็งต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคำนวณปริมาณที่ใช้อย่าให้ผิดพลาดเนื่องจากเป็นพิษต่อลูกกุ้งถ้าเกิดฝ้าขาวที่ผิวหน้าหรือมีตะกอนขาวขุ่นที่ก้นถังห้ามนำไปใช้ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงหรือสูดดมก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือทำให้ผิวหนังไหม้ได้ขณะใช้ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุมสวมถุงมือหน้ากากชนิดเต็มหน้าและรองเท้ายางควรชำระร่างกายให้สะอาดหลังทำงานและไม่ควรดื่มกินอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะทำงานภาชนะที่บรรจุฟอร์มาลีนใช้หมดแล้วควรทิ้งหรือทำลายห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอาการเกิดพิษนะคะคุณผู้ฟังหากสูดดมจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจรู้สึกแสบร้อนวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้หายใจลำบากหมดสติหากสัมผัสผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนังเกิดผื่นแดงหรือสะเก็ดเกิดภูมิแพ้ที่ผิวหนังหากเข้าตาก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อตากระจกตาขุ่นม่านตาอักเสบเยื่อบุตาอักเสบแดงหรือบวมหากกลืนกินก็เป็นอันตรายหากกลืนกินเป็นอันตรายอย่างมากเลยค่ะก่อให้เกิดแผลไหม้ในปากหรือทางเดินอาหารคุณผู้ฟังคะนี่คือคำเตือนบนฉลากที่ติดอยู่ข้างแกลลอนของสารฟอร์มาลีนมันอันตรายขนาดนี้แล้วร้านแปรรูปวัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้เอามาแช่ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สดได้ยังไงคุณผู้ฟังมันอันตรายมากๆนะคะมันเป็นสารที่ถ้าตกค้างมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงก่อโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็ระคายเคืองไปหมดทุกส่วนเลยมันไม่ควรผสมอยู่ในอาหารค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพอเกิดข่าวการจับกุมครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้ออกมาสั่งการให้ทางกรมปศุสัตว์ขยายผลจากการจับกุมแหล่งแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สดทั้งเนื้อสุกรเนื้อวัวเครื่องในสัตว์ที่แช่ฟอร์มาลีนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครั้งนี้ค่ะสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยไปตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ว่ายังมีแบบนี้อีกหรือไม่ให้เร่งดำเนินการจับกุมลงโทษตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าหรือจำหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งหากพบการกระทำผิดก็ให้ปิดสถานประกอบการทันทีเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและแหล่งที่มาวัตถุดิบเนื้อสัตว์ว่ามาจากโรงเชือดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมทั้งส่งเนื้อสัตว์เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารตกค้างด้วยค่ะก็เพราะว่ามีความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มักจะมีการทำอาหารบริโภคเนื้อสัตว์กันมากโดยเฉพาะเมนูหมูกระทะเนี่ยถึงแม้ไม่ไปกินที่ร้านบางบ้านนะคะก็อาจจะซื้อเนื้อสัตว์มาทำหมูกระทะที่บ้านซึ่งหากเนื้อสัตว์มีแหล่งผลิตที่ไม่ปลอดภัยจะเกิดอันตรายทั้งจากสารปนเปื้อนและโรคระบาดได้ค่ะจึงสั่งการให้เร่งตรวจสอบทุกแหล่งประกอบการทั่วประเทศและเนื้อสัตว์ทุกประเภทด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เนี่ยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขให้ร่วมตรวจสอบด้านอาหารตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้หรือไม่ได้ประสานให้กระทรวงสาธารณสุขให้เข้าไปตรวจสอบร้านหมูกระทะร้านอาหารอีสาน66แห่งที่รับเนื้อสัตว์แปรรูปจากโรงงานที่ถูกจับกุม
ไปขายต่อเพื่อควบคุมในเรื่องของสารปนเปื้อนและก็สารตกค้างในอาหารที่นำไปขายเพราะว่าสารฟอร์มาลีนอย่างที่บอกว่ามันคือสารที่ใช้ดองศพจะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยไม่เน่าและมีสีขาวส่วนสารโซดาไฟจะทำให้เนื้อนุ่มไม่เหนียวและสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นกลุ่มสารฟอกขาวซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ได้ยึดอายัดไว้ไม่ให้จำหน่ายและต้องไปหาแหล่งที่มาให้ได้นำเนื้อสัตว์ทั้งหมดไปตรวจหาทั้งโรคระบาดแล้วก็สารตกค้างเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะอันนี้ผู้บริโภคเวลาจะไปซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะมาปรุงอาหารปิ้งย่างหมูกระทะจิ้มจุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบชิ้นส่วนเนื้อสัตว์เหล่านั้นได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีความปลอดภัยหรือไม่อันดับแรกเลยก็คือต้องดูแหล่งผลิตร้านจำหน่ายหรือเขียงหมูเขียงเนื้อสัตว์ต่างๆในตลาดว่าไปซื้อจากโรงเชือดที่ถูกกฎหมายหรือไม่ง่ายๆเลยเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีตราของปศุสัตว์โอเคปศุสัตว์โอเคมีภาษาอังกฤษคำว่าโอเคด้วยเพราะการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ต้องดูแหล่งผลิตถ้ามาจากแหล่งที่ถูกต้องก็ถือว่าเขามีการตรวจสอบความปลอดภัยให้เราระดับหนึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยคือคุณผู้ฟังคะเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาเราซื้อเราก็ไปดูที่สดๆใช่ไหมถ้าเนื้อสัตว์เน่าเหม็นเชือดมานานแล้วมันก็ไม่เหมาะที่จะเอามาปรุงอาหารเพราะว่ามันเหม็นเน่ากินไม่ได้จึงเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตวัตถุดิบเนื้อสัตว์สดเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะรักษาความสดของเนื้อสัตว์ด้วยการใช้สารฟอร์มาลีนโซดาไฟแล้วก็ไฮดรอกเจนเปอร์ออกไซด์มาแช่ซึ่งมันอันตรายมากๆฟอร์มาลีนไม่ควรจะตกค้างอยู่ในอาหารเพราะว่ามันเป็นสารดองศพเรากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไปสะสมเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไปเจอเนื้อสัตว์ที่ดูแล้วเอ๊ะทำไมมันสดผิดปกติทำไมมันนุ่มทำไมมันกลิ่นไม่ใช่เนื้อสัตว์เลยเหมือนกลิ่นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โทรไปแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนอย1556นะคะหรือว่าสายด่วนของกรมปศุสัตว์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์063-225-6888หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมปศุสัตว์ไปไว้ในมือถือของคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดแบบเร่งด่วนได้เลยนะคะแอปพลิเคชันไปค้นหาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวใหญ่ว่า DLD 4.0 ต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการกินเลี้ยงกันเมนูหมูกระทะยังไงก็ทำง่ายกินได้หลายคนราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่ลักลอบแช่ฟอร์มาลีนแบบนี้อันตรายมากเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยในเรื่องซื้อน้ำผึ้งที่โฆษณาที่ว่าช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นนั้นควรระวังไปฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งกันอีกสักครั้งนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่หลายคนเนี่ยกำลังบริโภคอยู่นะคะซึ่งน้ำผึ้งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วล่ะว่ามันเป็นอาหารที่ให้ความหวานนำมาใส่ในเครื่องดื่มดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพก็มีนะคะเพื่อความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าของร่างกายก็มีแถมน้ำผึ้งยังเป็นยาสมุนไพรอีกด้วยแต่ว่าในตอนนี้มีผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำผึ้งหลากหลายรูปแบบค่ะหนึ่งในนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำผึ้งที่โฆษณาว่าช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นมันดีจริงเหรอคะคุณผู้ฟังเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำผึ้งและสมรรถภาพทางเพศกันดีกว่าค่ะอาจารย์แก้วคะผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่โฆษณาว่าช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ดีขึ้นยังไงแล้วก็มีข้อควรพิจารณายังไงคะอาจารย์ความจริงน้ำผึ้งเนี่ยนะเป็นอาหารธรรมชาติที่มักจะปลอดภัยเกือบทุกชนิดเนี่ยเกือบมักจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าผึ้งเนี่ยเวลาเขาไปดูดน้ำหวานมาจากดอกไม้เนี่ยเขาจะเลือกดอกไม้ที่ไม่มีสารพิษ
ไม่มีสารเคมีค่ะเพราะเขากลัวตายเขาต้องอมน้ำผึ้งเข้าไปในตัวเขาก่อนแล้วค่อยผสมกับน้ำลายเขาผสมกับอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วคายออกมาเป็นน้ำผึ้งนะเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งในส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำผึ้งปลอมนะก็มักจะปลอดภัยดีแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าก็มีการให้ข้อมูลมานานแล้วล่ะว่าน้ำผึ้งเนี่ยกินแล้วสุขภาพดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องของสมรรถภาพทางเพศคุณทวดผมเนี่ยตายเมื่ออายุประมาณ100กว่าปีผมจำได้เลยตอนที่อายุประมาณ80แต่ทวดจะให้ผมไปเก็บลูกยอที่สุกนะค่ะซึ่งมันก็กลิ่นน่าดูอ่ะแต่ว่าจริงๆลูกยอกลิ่นมันหอมมากนะดิฉันเคยกินน้ำลูกยอน้ำลูกยอเขาอาจจะแต่งนู่นแต่งนี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นลูกยอสุกเนี่ยที่มันออกเหลืองแล้วเนี่ยกลิ่นมันรุนแรงพอสมควรทวดจะเอามีดฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็จิ้มน้ำผึ้งกินผมก็เข้าใจว่าเนี่ยที่ทำให้ทวดอยู่ได้นานเพราะลูกยอนี่มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารอย่างอื่นนะฮะตำยอที่ของคนอีสานกินก็เป็นของดีนะฮะจริงเนี่ยลูกยอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาต่อคือผมเคยมีงานวิจัยของนักศึกษาทำเรื่องนี้อยู่มันมีสารต้านการก่อกลายพันธุ์คือสารต้านพิษเนี่ยพอสมควรค่ะอาจารย์ทีนี้มาพูดถึงเรื่องน้ำผึ้งมันมักจะมีการแชร์ต่อถึงสูตรยาสมุนไพรที่มีน้ำผึ้งไปเป็นส่วนผสมเช่นชูประเด็นว่ามันจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศคึกคักปึงปังอะไรแบบนี้อาจารย์มันช่วยได้จริงไหมเขาอาจจะมองว่าผึ้งเนี่ยมันออกลูกออกหลานเยอะมั้งเพราะมันกินน้ำผึ้งด้วยนี่แต่ว่าจริงๆอ่ะคงไม่เกี่ยวหรอกนะมันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นพฤติกรรมของเขาในกรณีของน้ำผึ้งที่บอกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพทางเพศเนี่ยในอเมริกาเนี่ยอย.อเมริกาเขาห่วงนะเขามีบทความหนึ่งในเว็บไซต์ของเขาเลยว่าน้ำผึ้งปนเปื้อนที่มีส่วนผสมของยาออกฤทธิ์ซ่อนอยู่เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อธิบายข้อความในตัวรายละเอียดว่าน้ำผึ้งที่มีขายในตลาดของเขาเนี่ยนะที่มีการโฆษณาว่าช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้เนี่ยมักจะมียาพวกแวกร้าผสมอยู่ oh. อีกตัวหนึ่งคือซีอาริสนะคือมันมียาที่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีคือสำหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยคือใจสู้นะเกิดอารมณ์แต่ข้างล่างมันไม่สู้อ่ะก็ต้องกินยาพวกนี้ ยาพวกนี้จะช่วยคือถ้ามันไปอยู่ในน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นการปลอมปลนละ oh. ปลอมปลนแบบนี้มันทำให้คนมีความรู้สึกถูกต้องนะมันอาจจะทำให้เรามีความสุขทางเพศได้แต่จริงๆเขาบอกว่าปัญหาคือยาพวกนี้อาจจะมีอันตรายเพราะว่าถ้าไปเจอคนที่ต้องกินยาอื่นด้วยมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อกันเช่นบางคนเนี่ยเขามีปัญหาต้องกินไนโตรกลิเซอรีนซึ่งเป็นยาที่ป้องกันอาการหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจล้มเหลวเนี่ยคือคนที่สูงอายุบางคนอย่างตอนที่แม่ผมอายุมากๆก่อนจะเสียเนี่ยแม่ก็ต้องกินไนโตรกลิเซอรีนเอาไว้อุ้มไว้ใต้ลิ้นเนี่ยเพื่อให้ไม่มีปัญหาหมอสั่งมาให้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เจอกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินน้ำผึ้งแล้วหวังประโยชน์ในเรื่องแบบนี้เรื่องทางเพศเนี่ยนะต้องดูตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเพราะคนที่มักจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมักจะมีโรคอื่นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่โฆษณาในสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นเขาก็จะผสมยาแผนปัจจุบันเช่นไวอากร้าลงในน้ำผึ้งนั้นทางอย.ของอเมริกาก็เลยเป็นห่วงว่าคนที่จะซื้อน้ำผึ้งที่โฆษณาแบบนี้มากินก็ต้องระมัดระวังว่าตัวเองมีโรคอื่นหรือกินยาอื่นหรือไม่ใช่ไหมอาจารย์แล้วแบบนี้ในเมืองไทยมีขายน้ำผึ้งที่โฆษณาว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศแต่ใส่ยาพวกไวอากร้าไหมคะเราไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นข่าวเท่าไหร่แต่ว่าอเมริกามีขายออนไลน์เมืองไทยหรือจะแพ้ออนไลน์เนี่ยเขามีโฆษณาแบบนี้อยู่แล้วแต่เขาใส่ไม่ใส่เราไม่รู้เพราะว่าคนที่ซื้อมากินก็ไม่ได้ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจใช่ไหมคือความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควรจะซื้อมาตรวจเองจะได้ออกข่าวได้ว่าควรที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยระวังไหมเนื่องจากว่าน้ำผึ้งเนี่ยกินยังไงมันจะกินสักกี่ปีมันถึงจะช่วยได้มันก็เหมือนกับงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยที่เขาบอกว่าแตงโมเนี่ยมีสารที่ช่วยทำให้มีประโยชน์คล้ายๆไวอากร้าเหมือนกันแตงโมนะค่ะปรากฏว่าสุดท้ายเขาต้องมาประเมินว่าอ๋อจริงๆต้องกินแตงโมประมาณเข่งใหญ่ถึงจะช่วยได้ใช่ไหมถึงจะได้ผลได้สารเท่ากับที่อยู่ในวากร้าเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะเพราะที่ว่าจะกินแตงโมเพื่อให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจว่าเวลาเห็นเขาโฆษณาอะไรบนออนไลน์เนี่ยให้กังวลเรื่องนี้ในอเมริกาเนี่ยน่ากลัวอย่างคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอเมริกาเนี่ยเขาควบคุมด้วยหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค้าขายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
จนต้องเกิดปัญหาทางสุขภาพแล้วอย.ถึงอย.อเมริกาเนี่ยถึงจะเข้าไปดูแลได้ซึ่งอันนี้ต่างจากบ้านเรานะบ้านเราได้อย.ดูหมดซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคือดูให้ครบไปเลยว่าต้องมีสรรพคุณที่น่าจะเป็นที่สมควรจะเป็นแล้วก็มีจริงแล้วก็ไม่มีการปลอมปนอะไรเงี้ยนะอย.จะเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างเช่นยาบางอย่างเนี่ยใส่สเตียรอยด์หรืออาหารบางอย่างเนี่ยใส่สเตียรอยด์แล้วก็บอกว่ากินแล้วทําให้สุขภาพดีอาหารเสริมบางอย่างบอกกินให้แล้วสายตาเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องดูที่งานวิจัยว่าจริงหรือเปล่าซึ่งไม่เคยมีหรอกค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องน้ําผึ้งที่โฆษณาว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศในอเมริกาเนี่ยมันเคยมีกรณีที่คนซื้อไปกินแล้วเกิดปัญหาทางสุขภาพเช่นมันอาจจะทำให้คนนั้นช็อกตาตั้งไปหรือว่าไม่รู้ว่าส่วนผสมยาไวอากร้าในน้ำผึ้งนั้นมันมีมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะผมไม่ได้ตามข้อมูลลึกไปนะแต่ว่าการที่อย.อเมริกาออกมาพูดเรื่องนี้แสดงว่าต้องมีกรณีแล้วล่ะที่ว่ามีปัญหาถ้ามีขายออนไลน์ไม่แน่ใจว่าคนไทยบางคนอาจจะเคยสั่งซื้อมาแล้วทีนี้จะให้ข้อมูลก่อนสั่งซื้อยังไงคะถ้าเขาโฆษณาว่าน้ำผึ้งในกินแล้วทำให้สมรรถภาพทางเพศสูงขึ้นนะให้เดาไว้ก่อนมันน้ำผึ้งธรรมชาติจริงๆมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นหรอกคือน้ำผึ้งมีสารมีประโยชน์ทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้ก็ในระดับหนึ่งนะแต่กินมากเกินไปมันก็หวานมันก็มีโทษได้เพราะฉะนั้นการกินน้ำผึ้งเนี่ยกินเท่าที่มันควรจะกินแบบธรรมดาและกินอาหารอื่นไปด้วยกินได้ทุกอย่างเนี่ยร่างกายแข็งแรงถ้าร่างกายแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเองแหละความอยากอาหารความอยากทุกอย่างอ่ะที่มนุษย์อยากเนี่ยมันก็จะต้องดีนะฮะแต่ว่าถ้าคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอยากอาหารน้อยลงมันไม่สบายแล้วต้องมีปัญหาก็ต้องตรวจดูว่าขาดอะไรการขาดอย่างเช่นขาดวิตามินบางตัวเนี่ยก็ทำให้ความอยากอาหารต่ำลงเพราะฉะนั้นความอยากทางด้านเพศเนี่ยมันต่ำลงมันแสดงว่าต้องมีปัญหาเหมือนกันก็ต้องวิเคราะห์แล้วล่ะถ้าวิเคราะห์ตัวเองไม่ได้ก็ให้หมอวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือบางคนที่เขากังวลบางคนทำงานหนักเนี่ยสมรรถภาพทางเพศก็ต่ำลงเพราะว่าใจเหมือนไปคิดเรื่องงานพอคิดเรื่องงานมันก็ไม่ได้มองอะไรสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ถึงพยายามบอกว่าต้องพยายามทำให้มันสมดุลกันระหว่างงานที่ทำกับงานที่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานบ้านที่ต้องทำอาหารให้ดีทำบ้านให้สะอาดอะไรเงี้ยหรือทำออกกำลังกายอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในความที่พอเหมาะที่ทำให้ร่างกายเนี่ยไปได้ดีทุกอย่างก็จะดีเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเลือกน้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งเพียวๆมากินในชีวิตประจำวันดิฉันเคยได้ยินการเผยแพร่ข้อมูลเช่นกินน้ำผึ้งและกระเทียมก่อนนอนจะช่วยให้หลับง่ายหรือสารในน้ำผึ้งบางอย่างเนี่ยจะทำให้ร่างกายผู้ชายผลิตฮอร์โมนมากขึ้นอาจารย์จะให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ว่ายังไงบ้างคะอาจารย์ผมจะต้องพยายามหาข้อมูลที่เขาตีพิมพ์เลยนะค่ะว่ามันจริงไหมแต่นี่จะเป็นเรื่องยาวแล้วเดี๋ยวจะลองทำมันดูว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมกับสมรรถนะทางร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอย่างเช่นการนอนหลับไปก็ตามหรือกินกับกระเทียมเรื่องกระเทียมมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่ามากเกินไปก็อันตรายนะสังเกตสิว่าบางครั้งเนี่ยเรากินอาหารใส่กระเทียมเยอะๆเนี่ยเราถ่ายท้องนะเพราะอะไรเพราะในกระเทียมเนี่ยมีสารที่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อในลำไส้ใหญ่คือไปทำให้เชื้อที่มีประโยชน์เดี๋ยวบางทีมันตายไอ้เชื้อที่ไม่มีประโยชน์จะเป็นโทษนะมันขึ้นมามากกว่าก็ถ่ายท้องท้องเสียได้นะเพราะฉะนั้นการกินกระเทียมเนี่ยเพื่อกินในอาหารเนี่ยพอแล้วนะอาหารใส่กระเทียมมากหน่อยก็ไม่เป็นไรมันไม่ถึงกับมากมายเกินไปแต่ถ้ากินกระเทียมสกัดหรือกระเทียมที่เขาเอามาแบบให้กินเป็นหัวหัวไปเขาไปทำให้มันเป็นกระเทียมค้างปีอย่างเงี้ยกระเทียมดำๆอะไรก็ตามเนี่ยสารที่ไปวุ่นวายกับตัวแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นขอให้ระวังกินเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของหมอได้เนี่ยจะดีกว่าเพราะหมอจะเป็นคนรู้ว่าควรจะกินเท่าไหร่และควรจะตรวจอะไรค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcastของ iOS, Google Podcast, Android,
Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast